ก่อนที่เราจะขึ้นไปพระธาตุดอยคำต้องมาขอพรก่อนการันตีได้เลยว่าจากผมเลยนะว่าเฮี้ยนมากขอเลื่อมปีหนึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งในห้าของประเทศไทยผมเลือกที่นี่ที่เดิมอีกแล้วหลังจากที่ใครได้ตามรายการโบกัสมูเตรูทางช่องนาคาทีวีแล้วก็วันนี้เห็นไหมเรากลับมาแก้บนนะกลับมาแก้บนวันนี้หล่อนสำเร็จอีกแล้วเออคืออยากรู้ว่าวิธีการไหว้ไปยังไงกลับไปดูในเทปเดิมเพราะไม่พูดแล้วเทปนี้เทปนี้เนี่ยละลาค่ะเออพาเลิศแล้วก็พาแรดนะคะเป็นพันพวงเลยมารีเยอะวันนี้แก้บนไปกี่พวงเนี่ยพันพวงก็อยากรู้ว่าขอยังไงสมหวังก็ไปดูเอาเองนะคะวันนี้มีน้องชีเนสชาแนลโอ้สวยไปคนเหนือแล้วไปคนเหนืออู้กำเมืองกันจ้าเออนะคะวันนี้บอกง่ายๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มาซื้อมะลิก่อนค่ะร้านอะไรนะร้านบอมมะลิสดนี่ไงโอ้โหวันนี้ดูดิยายตีมาเยอะข้างมะลิเต็งหน่อยดิจัดเต็มอย่างนี้เลยใช่ไหมครับวันนี้จัดเต็มๆไม่คือวันนี้ไม่ได้ใส่ใบรู้สึกจะเข้าไหมนะจัดเต็มๆปังๆปุ๊บปั๊วไม่คือเวลาแบบเราเที่ยวก็เต็มที่แต่เวลามูเตลูเราก็สุดเหมือนกันใช่ขนาดวันนี้โบกัสขอก็ได้นะโบกัสเอาช่อละพันอันนี้ช่อเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เอาช่อเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ค่ะอย่างนี้เป็น500พวงยาวครับผม500พวงยาวราคาเท่าไหร่คะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวถามพี่ๆเมื่อกี้500พวงยาวนะคะก็หลายบาทอยู่เขาก็มีหลายแบบเขามีแบบนี้ด้วยที่ชิเน่ถือเนี่ยแต่ชิเน่เนี่ยแสงหายหน้าหายอยู่ตรงนี้หน้าหายนะจะบอกให้อ๋อแสงมันไม่มีใช่ไหมแม่ใช่หายไงหายไปกับตาหายไปในอากาศคนสวยมากเลยมารีดูดิเห็นไหมซื้อเรื่องไปขอพรความสวยของมารีกับความงามของชิเน่อยากจะขออะไรวันนี้อยากจะขออะไรถ้ามาพระธาตุดอยคำพระธาตุเทพทันใจอยากจะขออะไรจะขอให้มีแค่ใครคนหนึ่งอ๋อฮะผัวที่จะไม่ทำให้ฉันและไม่ทำให้เราเศร้าใจเออไปร้องข้ามกำแพงละจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะมาก่อนที่จะมาแก้บนอะวันนี้ขออีกเรื่องนึงเดี๋ยวรู้จะมาแก้บนนะก็คือเราสำเร็จแล้วแล้วเราอธิษฐานขออีกหนึ่งเลือกขอได้แล้วเธอเชื่อไหมว่าตอนที่เราไปซื้อกาแฟกันเมื่อกี้อ่ะฉันก็บอกว่าเดี๋ยวจะไหว้พระธาตุดอยคำแล้วขอให้งานเข้ามาเธอรู้ไหมว่างานเข้า3งานอุ๊ยคุณลุกเหมือนกันเลย3งานเลยเออตลอดแล้วอะไรนะลูกค้าโอนเลยอ่ะเออนี่ไงก็รับงานตลอดเลยเวลามาเชียงใหม่เนาะเออเห็นมั้ยล่ะนั่งหลังรถก็พูดตลอดเลยคือหลังๆเนี่ยเราก็เป็นแบบถ้าเป็นรายการแบบการไหว้มูเตลูก็ไปตามในช่องโบกัสบูมูเตรูในช่องนาคาทีวีแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบการมาแก้บนแบบว่องแบบเรื่อยๆสวยๆเก๋ๆเฮ้ยทำไมต้องมาเข้ากล้องเนี้ยอาแม่ยังไงล่ะแสงมันไม่ได้เห็นไหมแสงมันไม่ได้แสงมันตายมารีแม่มารีอยู่คู่กับเราวันนี้ฉันเนี่ยแก้บนเนี่ยก็คือ 1,000 บาทกี่พวงนะพี่ให้มันดูใหญ่ๆอลังการอ่ะพี่ได้อ๋อมีพวกระบาดด้วยหรอมีพวกระบาดก็มีหรอมีทุกราคาทุกไซส์ทุกขนาดขอแบบปังๆฟูริเย่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขึ้นไปไหว้ข้างบนนะคะเดี๋ยวการไหว้ปู่แสะย่าแสะไหว้ปู่แสะย่าแสะวิธีการไหว้ยังไงเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ข้างบนให้ไม่ต้องพูดเลยนะครับตั้งใจมาขอพรอย่างเดียวเลยตั้งใจเลยค่ะไม่เน้นต
ั้งใจแบบไหว้เราคือแบบไม่ใช่ว่ามาใส่คือช่องกินไม่ทำแล้วใช่ไหมช่องกินไม่ทำแล้วใช่ไหมช่องกินไม่ทำแล้วค่ะตอนนี้มาอยู่กับโบกัสมูเตลูนะคะฝากติดตามช่องโบกัสมูเตลูด้วยนะคะช่องกินไม่ทำแล้วจริงๆเหรอช่องกินคือตอนนี้ไม่ได้ลงคลิปมา1เดือนแล้วค่ะ MC ก็คือด่าแล้วค่ะตอนนี้คือตามแล้วฝากด้วยนะคะมาตามนางหน่อยโบกัสมูเตลูเสี่ยงมากขายของขายของนี่จะบอกให้ฟังมาขอพรเดี๋ยวพาไปไปบูชาฉันดูแม่กับอาจารย์ตีไม่ไม่มานี่มานี่ตามฉันมาอาจารย์ตีนี่ตามฉันมาตามฉันมาเน่หล่อนจะต้องมาซื้อชุดบูชาขอพรมาบูชาก่อนนี่ไปบูชาก่อนก่อนที่เธออ่ะจะมาไหว้พระธาตุใช่ไหมใช่เธอต้องไหว้ปู่แสยะแสก่อนแล้วก่อนที่เธอจะไหว้ปู่แสยะแสเธอก็ต้องไปซื้อชุดบูชาก่อนใช่ชุดบูชาเขาอ่ะก็คือชุดนี้นู่นอ๋อไม่ใช่นี่ชุดไหนลอตเตอรี่เนี่ยอ๋อชุดนี้ไม่ใช่ใช่ไหมชุดบูชาใช่แล้วเราก็สามารถกินไส้กรอกกันได้เพราะเราหิวแล้วอุ้ยอุ้ยทำไมหิวเร็วอย่างงี้อ่ะเขาก็จะมีพวกน้ำแดงชุดถวายมันก็จะมีชุดละ30 40อะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะไม่แพงของเขาไม่แพงใช่นี่ไง40บาทก็มาได้เลยมาดูดิก็ได้1ชุดเขาจะมีอะไรบ้างคะก็นี่ไงมาดูดิเห็นมั้ยก็จะมีชุดเล็กชุดใหญ่ชุดเนี่ยดูดิเห็นมั้ยนี่ๆอันนี้ก็เป็นชุดใหญ่ก็จะมีถวายควายจริงๆเขาเรียกควายเผือกนะนี่แล้วก็มีดอกไม้มีหมากพลูบุหรี่แล้วก็เครื่องดื่มเห็นไหมเหมือนอย่างนี้ต้องเขียนโบกัสเขียนนี่ไงเห็นไหมเขียนยังไงนะพี่ชื่อจริงชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดปีนักกษัตริย์ครับผมเขียนชื่อแล้วให้ใช้ชื่อใหม่นะครับสวัสดีค่ะเจอกับพี่ออสนะคะพี่ออสนี่จะเปิดร้านดอกไม้อยู่ตรงที่ปู่แสย่าแสร้านตัดสินดอกไม้สดนะครับร้านแรกเลยคือเราก็เคยมาถ่ายรายการแล้วแหละว่าวิธีการว่ายังไงแต่วันนี้จะมีเคล็ดลับจากพี่ออสอีกเขาไม่ต้องยังไงนะพี่ก่อนขึ้นไปไหว้หลวงพ่อทันใจข้างบนนะครับแวะไหว้ปู่กับย่าตรงนี้ค่ะขอปู่กับย่าเปิดทางให้เราก่อนเห็นไหมอย่างที่เราพูดเนาะอาจารย์ตีเวลาไหว้ปู่กับย่าตรงนี้ก้มกราบลงแค่ครั้งเดียวนะฮะกราบพระเรากราบ3ครั้งค่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ปู่กับย่าเป็นเทพกราบแค่หนเดียวบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเราที่อยู่เราทำงานอะไรที่ไหนที่ไหนยังไงใช่ไหมตามที่เราแนะนำเลยเนาะใช่ขอบารมีปู่แสย่าแสเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภเปิดดวงเปิดอะไรก็ตามที่เราอยากจะไปขอพรข้างบนใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูพี่กับย่าตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูพี่เขาประกอบพิธีแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะจุดเทียนให้เราด้วยวันนี้เห็นไหมบอกว่าจริงๆแล้วเนาะขนลุกนี่คือคนพื้นที่บอกเองแล้วขนลุกแสดงว่าจริงสิ่งที่เราทำนะถูกต้องไม่เป็นที่เรามีบุญมากเลยเนี่ยใช่อันนี้เป็นอุ๊ยอันนี้เราเจอใครอดีตชาติเนี่ยต้องเป็นนางสนมของปู่แสย่าแสก็เลยมาเจ้าที่ดูต้อนรับเจ้าเจ้าสมัติเจ้าอ๋อนี่ไงเดี๋ยวพี่ออสเขาก็จะมาขอจริงๆแม่ชีเน่นี่ต้องไปเราดูว่าจะหวยอะไรแต่เราเด่นรัฐบาลออมสินใช่แต่วันที่เรามาเนี่ยมันเป็นวันหวยเราเอาไม่ออกแน่เอาอันคุณผู้ชมวันนี้เรื่องจริงนะไม่ออกนะคุณผู้ชมไม่ออกคือเรื่องมาสองเลขไปเล่นไหมสองเลขได้ได้ได้หยิบสองเลขอ่ะเอาสองเลขก่อนที่ออกมาได้หุยโอ้ยคนลุก
เลขไหนต้องดูไงอ่ะพี่93หรือ63 9ค่ะเอา6666 93หรือ63ก็ได้แต่อย่าลืมว่าเคล็ดลับของเราคือซื้อ9กับ3ด้วยนะจ๊ะเคล็ดลับ3ตัวเขาไม่ให้ออกเพราะ2ตัวใช่เขาไม่ให้2ตัวใช่หุ้ยคนลุกขอบคุณค่ะสาธุมาถวายหลวงพ่อทันใจเพื่อให้สารอติสัมภาวทองที่กำลังจะเสร็จเนี้ยทุกคนที่เข้ามาปังทันใจเหมือนเรามาขอพรหลวงพ่อทันใจจ้าเดี๋ยวเราถวายถ้าใครอยากได้บูชาทำไมคะราคา299บาทเองติดต่อได้ที่เพจสินแสติสัมภาวทองนะจ๊ะโอเค